กาวดีเทพบิวลมกดไทยวิ่ง100เมตรโกอินเตอร์ไปลุยอเมริกาตัวทับลมกดระดับโลกแบบนี้ก็มันสิครับในขณะที่กาวดีต่อเนื่องอาจมีมวยโอลิมปิก2028หลังจากที่ IOC ทะเลาะกับไอบ้าล่าสุดเตรียมตั้งองค์กรใหม่ให้รู้แล้วรู้รอดพาวิกฤตไปเลย ในขณะที่รู้แล้วจะอึง้งฮีโร่ไทยเผยเขาตรวจเพศนักมวยกันอย่างไรเอาทั้งหมดนี้ติดตามไวไหนแตงโมล่งเมีพยพงหญิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงปียพงยิงวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวดีกันก่อนเลยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลากหลายกีฬานะครับก็มีทิศทางที่แบบโอ้โหดีขึ้นมากๆเลยนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดไร้เรียงกันไปเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมไปกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับโดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับล่าสุดเลยนะครับอ่าบิวภูริพลหรือว่าเทพบิวนะครับนี่คือเด็ก ม .6 เท่นนั้นเองนะครับเพิ่งจะจบมาอายุ18บปีครับทุกคนนะแล้วที่สำคัญเข้ารอบรองชนะเลิศน,นะครับในการวิ่ง100เมตรโอ้โหแล้วแต่ละแต่ละฮิตแต่ละฮิตเนี่ยมันมีแต่แบบเสือสิงห์กระทิงแรดอะทุกคนนะฮะมีอเมริกา,างี้นะครับมีพวกเอ่อทางด้านของการลาทวีปงี้นะครับมีแอฟริกางี้คือแบบโอ้โหแต่ละคนต้องยอมรับเลยนะฮะว่าสุดยอดนะ และนี่ครับคือหนึ่งในตัวแทนของไทยที่เตรียมจะไปฝึกฝนวิชาต่อเนื่องที่สหรัฐอเมริกาคือถ,ถ้ามันจะไปฝึกเนี่ยมันก็ต้องไปฝึกกับของแท้ของจริงะนะฮะลมกดระดับโลกอยู่ที่อเมริกาเยอะแยะไปหมดนะครับบิวภูริพลบุญสอนครับนักวิ่ง100เมตรทีมชาติไทยไวัยเพียงแค่18ปีจะไปต่อนะฮะที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐออริกอนภายในปีนี้ นะครับซึ่งล้มกดหนุ่มไทยเนี่นะครับทำผลงานในโอลิมปิกได้สุดยอดมากๆเตะตาหลายๆคนวิ่งร้อยเมตรเนี่ยทำสถิติเป็นอันดับที่21นะจากผู้ที่เข้ารอบรอง27คนซึ่งนั่นนะครับก็อาจจะหมายความว่านี่คือ1ใน21นักวิ่งที่เร็วที่สุดนะครับในปีนี้เนี่ยนะครับหรือว่าในโอลิมปิกก็ได้อะนะครับโอ้โหของโลกนะ เออแต่ต้องยอมรับมานะครับว่ามันก็ไม่ได้เพียงพอให้เข้า,ขาสู่รอบชิงเพราะเขาเอาแค่8คนเท่านั้นเองนะครับ อ่ะส่วนเรื่องอนาคตเนี่ยเจ้าตัวบอกว่ามีข่าวนี้มานานแล้วว่าบิวเนี่ยกำลังจะไปต่อแต่ไม่ได้ไปสักทีนะฮะแต่ว่าจากนี้เนี่ยเอาจริงเอาจังแล้วนะว่าเป้าหมายอยากจะไปเก็บตัวในต่างประเทศซึ่งแผนก็คือไปสหรัฐอเมริกากําลังรอดูอยู่ว่าโดยประสานงานกับสมาคมนะว่ามันจะยังไงต่อเพราะว่าตอนนี้เรียนจบมหแล้วนะครับเก่งเนาะมหวิ่งได้ขนาดนี้นาะกาลังอยู่ในขั้นตอนการทําเรื่องอยู่นะครับคือผมว่าแคปบ,บิลเนี่ยถ้าทําได้นะ ชีวิตเนี่ยวิ่งต่ำกว่าสิบเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโอมหัศจรันผมบอกได้เลยมหัศจรันนี่มันเด็กมหัศจรันเลยนะครับ คือตอนนี้เนี่ยเขาก็เตรียมตัวที่จะไปทําให้ได้นี่แหละที่สหรัฐอเมริกานะครับก็จะไปอยู่ที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐออริกอนนะครับซึ่งคาดว่าเขาเจ้าตัวบอกนะว่าน่าจะไม่เกินปีนี้เพราะทราบมาว่าที่นั่นกําลังเป็นช่วงเปิดซีซั่นใหม่การแข่งขันต่างๆก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับผู้สื่อข่าวยังได้รับรายงานต่อนะครับว่าสถาบันที่ภุริพลจะไปเนี่ยนะครับก็คือ University of Oregon มหาวิทยาลัยชื่อดังนะครับใน Oregon, รัฐออริกอนสหรัฐอเมริกาที่โด่งดังเรื่องของการฝึกนักวิ่งนัก กรีธาและมีทีมกรีทาอย่างออริกอนดั k t ทร็กแอนด์ฟินะครับโหยอดเยี่ยมเว้ยเฮ้ยนะฮะมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เขาบอกว่าแข่งขันกันในตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับซึ่งผลิตนักกีฬาระดับโอลิมปิกเกมมาแล้วหลายต่อหลายคนนั่นเองนะครับโอ้สุดยอดนะครับเดี๋ยวตามเชียร์พอมาดูคอมเมนต์เนี่ยบอกได้เลยครับว่าเอกฉันนะครับทุกคนเนี่ยก็จะบอกไปในทิศทางเดียวกันว่าไปเลยน้องอนาคตดีลุย ไปเถอะถินไนกี้มีจุดเริ่มต้นของรองเท้าวิ่งถ้าดีคือมหาลาัยนี้เลยเขาสนับสนุนบริจาคเงินให้แก่2ส,สถาบันนี้หนักมากๆอีก4ปีรอเชียร์เลยครับขอให้สมปัตรถนาเออนะครับต้องไปต้องไปนะครับนี่บางท่านก็บอกว่าม .6 มาถึงโอลิมปิก ไม่ธรรมดาแล้วนี่มันเบอร์นหนึ่งเลยโอ้โหอะยังไงก็ขอให้ประสบความสําเร็จแล้วกันนะครับอีกหนึ่งข่าวดีนะครับต้องบอกเลยครับว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะหลังจากที่ IOC เนี่ยนะครับแล้วก็ไอบ้าเนี่ยทะเลาะกันโอลิมปิกเขาก็เลยบอกเออถ้าทะเลาะกันก็ไม่ต้องจัดแล้วกันนะต่อไปก็ไม่ต้องเอามวยเข้ามาอยู่ในโอลิมปิกมันจะได้ยังไงอะครับถ้าไม่มีมวยในโอลิมปิกมันมันใช่โอลิมปิกมันไม่ครบเออนะครับล่าสุด IOC ก็เลย เออมันก็เหมือนบางประเทศเนาะที่ชอบทําอะไรแบบนี้ i น c ะเออ IOC ก็เลยเล็งตั้งองค์กรใหม่ไปเลยพร้อมถอดมวยออกจากโอลิมปิกอเมริกาเจ้าภาพก็ยื้อเต็มที่เลยนะครับเออหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าคณะกรรมการโอลิมปิกสากลน,นะครับก็เตรียมถอดการแข่งขันมวยสากลออกจากศึกโอลิมปิกเกม2028ที่ LA นะฮะที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพหูอยากไปมากเลยเอาจริงข่าวลือนี้เนี่ย จริงๆแล้วก็คือ IOC เนี่ยกำลังรอตั้งองค์กรใหม่โดยจะใช้ชื่อว่า World Boxing นะครับเพื่อจัดโปรแกรมการแข่งขันนะครับกับ i อบ้าแล้วแยกออกมาจากการแข่งขันโอลิมปิกเกมอย่างไรก็ตามประเทศเจ้าภาพก็คืออเมริกาซึ่งเป็นแดนกีฬามวยอยู่แล้วอะนะคือมวยจ๋าเลยอะเขาบอกว่ามันจะไปยอมได้ยังไงอะคือกูเป็นประเทศมวยก็ไม่มีมวยเนี่ยเหมือนแบบเหมือนไปอังกฤษแต่ไม่เตะบอลอะนะเออมันไม่ได้ไง เขาก็บอกว่ามันต้องอยู่มันจะไม่อยู่มันจะเป็นไปนได้ยังไงก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า IOC กับสมาคมมวยไอบ้าเนี่ยมีปัญหานะฮะทั้งเรื่องกติกาเรื่องของเออการตรวจเพศนักมวยนะครับนั่นแหละ มันก็เลยสัดโคนกันไปสาดโคนกันมาสุดท้ายแล้วมันยังไม่จบนะครับก็เลยอ่ะเดี๋ยวตั้งองค์กรใหม่เลยอันนี้น่าจะจบนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันคือองค์กรเดิมไงนะครับแต่ผมคิดว่าพอถึงวันที่จะเริ่มต้นโอลิมปิกจริงมันก็ต้องมีแหละครับไม่น่าพลาดถ้าไปเล่นที่อเมริกายังไงก็ต้องมีมวยนะครับอ่ะสุดท้ายเนี่ยรู้แล้วอึ้งเลยนะเขาตรวจเอ่อเพศนะครับกับการเอ่อนักกีฬามวยเนะี่ยยังไงนะตอนแรกผมก็ เอ๊ะไม่รู้แต่คราวนี้นักกีฬาเขาเปิดเผยเองไงในรายการเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าทางด้านของจันแจมสวนเพงหรือว่าน้องบีเนี่ยคุณพลเสื้อกล้ามหญิงวัย24ปีเนี่ยนะครับดริกีเหรียญทองแดงมวยสากลหญิงรุ่น66กิโลกรัมเขาก็เปิดใจอ่ะนี่เป็นฮีโร่นะเออฮีโร่มวยสากลหญิงคนที่2ในบริษัทไทยนะครับต่อจากสุดาพรศรีสอนดีนะครับนี่ก็จะเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะเจ้าตัวก็เปิดเผยว่าอ,อ,อีมันเคลฟเนี่ย เขาก็าคงจะถามมานะฮะว่าผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยนะโดยจันแจมนะครับก็เปิดเผยว่าสําหรับตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงมาตั้งแต่กําเนิดเคยเจอตอนชิงแชมป์โลกเมื่อปี2022เขาได้เหลีนเงินนะแพ้ให้กับผู้หญิงเหมือนกันแต่ต่อมาด้วยช่วงเวลาที่ผ่านไปก็อาจจะทําให้ฮอร์โมน เออมากขึ้นนะครับทำให้เกิดความผิดปกติเพราะฮอร์โมอนผู้ชายมันเยอะก,กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับจันแจมก็ยังเปิดเผยเบื้องหลังว่าเธอเองก็เคยผ่านประสบการณ์ตรวจเพศมาแล้วก่อนขึ้นชกในทํานองเดียวกันกับดราม่าของอแมนเคลฟนั่นแหละนะครับเออซึ่งน้องบีเนี่ยย้อนเล่าว่าตอนที่เตรียมชกชิงแชมป์โลกเนี่ยเวลานั้นต้องตรวจเพศ ซึ่งขั้นตอนแรกทีมตรวจสอบเนี่ยจะสังเกตด้วยตาเปล่าก่อนจากนั้นจึงจะเชิญไปที่ห้องกับผู้ติดตามสองคนมีการให้ถอดกางเกงแล้วก็นั่งลงเพื่อจะส่องดูโอ้โหถ้าอย่างนั้นถ้ายังเห็นไม่ชัดก็จะให้นั่งลงต่ำอีกก็คือเรียกได้ว่าตรวจกันเอาให้เห็นชัดๆนะฮะมีจันแจมเล่าว่าอย่างนี้แต่ว่าคนตรวจในโชคดีหน่อยเป็นผู้หญิงและถ้าสมมติเป็นผู้ชายล่ะเขาก็ได้คุยกับคนนะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยต้องแต่งงานกับเขาเลยไหมเพราะว่า เห็นหมดแล้วนะครับเห็นทุกซอกทุกมุมมาแบบโอ้โหดูแบบชัดๆแบบนี้เนี่ยโอ้โหเขาก็บอกนะว่าเขาก็ตกใจแล้วก็อึ้งเหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย มันไม่รู้จะทําตัวยังไงถูกไหมแต่สุดท้ายแล้วมันก็ผ่านไปะนะอันนี้คือสิ่งที่ฮีโร่เหรียญทองแดงของเราได้เปิดเผยนะครับแต่ว่าเรื่องจริงเนี่ยในรายการเนี่ยน้องเอ่อน้องบีก็เปิดตัวน้องออมหวานใจคนสวยซะด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงว่าทําไมถึงเอ่อสามารถคว้าเหรียญมาได้ก็บอกว่ามีกําลังใจที่ดีมีกระบอกน้ํานําโชคลายตุ๊กตาชินจัง นะครับที่แรกแต้มมาได้ส่งไปให้บีถึงปารีสพร้อมกับข้อความข้างแก้วที่บอกว่าคุณทำได้ you can do it นั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คืออัปเดตข่าวสารทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากวัาชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโดยการกด subscribe ก็กริ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ